มาท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในเกมถอดสมองอย่างแมป Escape Room Academy นะท่านผู้ชมซึ่งใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะเกมนี้มันเป็นเกมที่จะให้เราหาปริศนาภายในนี้เว้ยแล้วก็ผ่านประตูไปด่านเรื่อยๆนะตอนนี้ผมน่าจะอยู่ที่ด่านที่26หรือเปล่าอันนี้เป็น EP 3โอเคก่อนจะไปดูความทรมานของผมก็ขอคนละ1ไลค์ได้มั้ยท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด่านนี้มันให้ทำอะไรวะแต่ตอนเข้าด่านมันเขียนว่าเกี่ยวกับทำแฮมเบอร์เกอร์นะท่านผู้ชมนะด่านเนี้ยมากดปุ่มนี้ดิมันจะมีอะไรบอกวะพวกเราจะมีความสูงมากๆเลยถ้าได้กินเบอร์เกอร์ว้าวมันให้เราเรียงตั้งแต่อะไรก็ว่ากันไปอ๋อโอเคเหมือนจะให้เราเอาพวกแฮมเบอร์เกอร์มาใส่ตรงนี้ให้เขาหรือเปล่ารู้สึกว่าผมจะเห็นชีสเว้ยเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอไปหาพวกของมาก่อนเว้ยท่านผู้ชมเอามาเรียงไว้นี่ก่อนเอาเดี๋ยวกล่องไม่เกี่ยวกล่องไม่เกี่ยวนี่ท่านผู้ชมผมเจอขนมปังแล้วขอมาเรียงไว้ก่อนละกันนะอันนี้เราน่าจะทำแฮมเบอร์เกอร์ให้เขานะไม่รู้ดิแล้วต้องไปหาพวกวัตถุดิบมานะโอ้โหกองอยู่พื้นเลยเหรอแกมันจะกินได้เหรออร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมงี้เหรอโอ้โหไม่แฮมเบอร์เกอร์ดีๆก็มีขายแกจะมากินแฮมเบอร์เกอร์ที่ตกอยู่บนพื้นนี่นะอันนี้น่าจะขนมปังเราต้องเรียงตามเขาบอกหรือเปล่าใช่หรือใช่น่าจะใช่โอเคท่านผู้ชมผมก็เจอวัตถุดิบน่าจะยังไม่ครบว่ะนี่ไงอันนี้คืออะไรผักเหรอโอเคน่าจะทำสองชิ้นนะอันนี้เป็นเบคอนโอเคมันจะเห็นอะไรดำๆได้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อหรือเปล่าโอ้เนื้อไหม้กันเลยทีเดียวน่าจะครบแล้วหรือเปล่ากระทืบกระทืบนี่แกต้องกินแบบสกปรกเป็นกรรมผมต้องใส่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเรียงขนมปังผมว่าอันนี้มันต้องอยู่ล่างสุดเว้ยเรียงแบบนี้ใช่ปะอ่ะผมเรียงแล้วพวกนี้จะอยู่บนสุดเว้ยใช่ป่ะนี่เรียงไปเลยนี่ไหนเอาคนนี้ก่อนแล้วกันเขาบอกว่าใส่เบคอนแล้วก็ชีสเหรอขนมปังแล้วก็เบคอนโอ้ยเบคอนแล้วก็ชีสโอเคชีสต่อไปผักป่ะใช่ไหมวะเดี๋ยวท่านผู้ชมเหมือนผมจะไปเจออะไรเนี่ยปาร์ตี้มันแปลว่าอะไรวะน่าจะอันนี้หรือเปล่าที่ต้องใส่ให้คนเสื้อดำเนี่ยอันนี้คือเนื้อวะหรือเราต้องต่อไปน่าจะเนื้อหรือเปล่าชีสแล้วก็นี่อันนี้ใส่เข้าไปก็น่าจะผักอันนี้อู้ก็จะผ่านสวัสดีแกไม่ต้องกินคนเดียวแล้วผ่านไปเลยได้ไหมไม่น่าได้นะผ่านใช่ไหมกดอ้าว I love burger ผ่านไงวะกดปุ่มนี้เลยปะน่าจะใช่เฮ้ยเอาดิฉันไปแล้วกินให้อร่อยนะพวกแกอย่าขี้แตกก็พอแล้ว มาท่านผู้ชมด่านนี้ด่านเกี่ยวกับอะไรวะเหมือนมันมีตุ๊กตาให้เราแต่มันมีอะไรให้เราดูด้านนอกวะสวัสดีจ้ะแม่สาวน้อยมันจะมีหุ่นเหมือนในนี้เลยไว้หน้าตามันกันให้ตัวเหลืองมันตัวนี้เลยยืนอยู่บนบ้านเหรอเหมือนให้เราเอาหุ่นไปวางไว้ไหนสักที่ให้มันเหมือนในนี้หรือเปล่ามีหุ่นอยู่4ตัวเท่านี้เลยอ้าวแต่อันนี้มี5ตัวเอาทำไมผมมีหุ่นแค่4ตัวนะ1 2ตัวที่3อยู่ไหนวะตัวนี้เดี๋ยวเรามาอยู่ดูอันนี้เป็นบ้านเออว่ะตัวนี้ยืนอยู่บนบ้านโอเคต่อมาต้นไม้ใครอยู่ต้นไม้วะฮัลโหลตัวนี้แน่นอนยืนอยู่ต้นไม้นี่ๆตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรวะหน้านี้หรือเปล่าไม่มีหัวอยู่ต้นไม้ถูกป่ะไม่รู้แม่สาวน้อยสีเหลืองอยู่บนหินมีหินนะนี่ไงหินน้ำเนี่ยแม่สาวน้อยเสื้อดำอยู่บนน้ำแล้วก็เอามาใส่น้ำสัญลักษณ์น้ำตัวสุดท้ายไม่ต้องไปดูน่าจะรู้นะแต่ผมไม่เห็นไว้มันอยู่ไหนไว้ตัวเนี้ยช่างมันเถอะไม่เห็นแต่เราก็รู้ว่าเขาน่าจะอยู่นี่เราก็กดปุ่มไปอ้าวไม่ผ่านเหรอนี่ท่านผู้ชมผมสลับผู้หญิงกับผู้ชายเออลองดูได้ปะเอ้ยผ่านทำมั่วได้เต็มทำไม่เป็นให้ลอกเพื่อนนี่อะไรอนาล็อกมีอันนี้ให้ต่อเป็นตัวเลขเหรอแล้วก็อะไรเนี่ย A เท่ากับ1 B เท่ากับ2 Z เท่ากับ26ฮะอะไรนะอันมีวิธีเล่นเว้ยเดี๋ยวผมต้องถือป้ายวิธีเล่นโอเคเขาบอกว่า A เท่ากับ1ใช่ไหมเมื่อกี้ B เท่ากับ2ต่อไปมันมี C เว้ย
4เท่ากับ3แสดงว่าเราต้องทำเลข3หรือเปล่าใช่ไหมวะไม่รู้แต่ผมลองต่อไปเลยแล้วกันเลข3มาท่านผู้ชมผมต่อเลข3เสร็จแล้วต่อไปตัวไหนวะตัว i a b c d e f g h i i 9ป่ะ i น่าจะเลข9เลข9แบบนี้ป่ะอ้าวเดี๋ยวๆเหลือตรงกลางเหลือตรงกลางเลข9เสร็จแล้วต่อมา f f a b c d e f g h f f f 6A B C D E F 6 6หมุนดีเออ3 9 6ต่อมา G ทำไมมันเหลือแค่นี้วะอ๋อเลข7มันน่าจะใช้แค่นี้โอเคเอ้ามูถือไม่มาโอเค7แล้ว7แล้วบาเลยเสร็จแล้ว3 9 6 7ใช่ป่ะกดปุ่มผ่านเหมือนด่านนี้มันจะให้เราเดี๋ยวมันมีอะไรด้านบนมีสูตรอะไรให้เว้ยเหมือนให้เราแบบต่อพวกเนี้ยหรือเปล่า4 9 3ตามเหลี่ยมเนี้ยอันนี้สี่เหลี่ยมต่อไป9เหลี่ยมอันนี้กี่เหลี่ยมอันนี้ใช่9เหลี่ยมมั้ยวะหรือมัน10เหลี่ยมป่ะนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9น่าจะ9เหลี่ยมนะต่อไป3เหลี่ยมแล้วต่อไป7เหลี่ยม1 2 3อันนี้5เหลี่ยม5เหลี่ยมไม่มีในหลักสูตรหมายถึงไม่มีในนี้นะต่อไป7เหลี่ยมอันนี้ใช่ป่ะเอ้าไม่ใช่7เหลี่ยมเบอร์อันนี้ไม่ใช่8เหลี่ยมแน่นอนอันนี้8เหลี่ยมอันนี้7เหลี่ยม1 2อันนี้6อันนี้7อ้าวมั่วละเดี๋ยวอันนี้7เหลี่ยมนี่ว่ะอันนี้8เหลี่ยมป่ะนี่ไงถูกต่อไปฮะอะไรเนี่ยมั่วไปเรื่อยอันนี้อะไรคนต้องกินผักคนกินผีเสื้อไม่ใช่กดอ้าวไม่ผ่านอ้าวทำไงอ่ะเดี๋ยวผมลองต่อดูดิเอาแบบนี้ได้ปะเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมล้างบางออกไปสัตว์พวกนี้มันน่าจะอยู่ประเภทเดียวกันอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าคนก็มีความรู้สึกแบบอะไรยิ้มเศร้าแล้วก็มีเงินโกรธแล้วก็อันนี้แลบลิ้นน่าจะของกินได้หรือเปล่าผักน้ำแอปเปิ้ลนี่กินได้ใช่ป่ะแล้วก็กดเอ้าหรือต้องตามสีอีกวะอ่ะผมตามสีแหละกดไม่ผ่านเอาโกรธไว้สุดท้ายเพราะว่าโกรธมันต้องแดงไอ้สมมติไปหมัวนี่เขียวมีสีเขียวถูกป่ะโอ้โหต่อตามนี้ท่านผู้ชมกว่าจะทำเสร็จเป็นกรรมโอเคเสร็จแล้วผ่านอันนี้อะไรมีบล็อกอะไรทิศเหนือทิศใต้โอ้ my god แต่ผมมองเห็นด้านบนดิเว้ยมันมีสูตรหรือเปล่ากดสูตรไงกดแผ่นนี้ก็ไม่ลงอยู่ทางเหนือและทางใต้คืออะไรเดี๋ยวทางเหนือทางเหนือเขาคือใครคนนี้มันให้หาอะไรผมงงคำอธิบายแล้วพวกนี้ล่ะอ๋อทิศเหนือนี่ไงถ้าเรากดอ๋อมันจะมีคำอธิบายโอ้โหเยอะแยะถ้าเรากดทิศเหนือท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่ามันเล่นไงวะอันนี้ผมงงมากเลยนะงงมากเลยด้วยแต่ผมไปดูใน YouTube มาเขาบอกว่าอะไรนะ32045เนี่ยเขาจะทำให้แผ่นนี้หล่นลงมาก่อนเว้ยแล้วมันจะมีเลขเว้ยแต่ผมลัดคิวเลยไงได้ปะ ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงอ่ะมันได้ทำอะไรฮะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยอันนี้ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้แต่ผมไปดู YouTube มาเขาเล่นแบบเนี้ยเขาบอกว่า7 1 2 5แล้วก็ผ่านเลยมันคืออะไรสัญลักษณ์พวกเนี้ยเกมถอดสมองฉันอันนี้อะไรฆาตกรลึกลับเหรอเราต้องหาฆาตกรกันเหรอแต่และตัวเลขมีอักษรที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวอันนี้อะไร x ขีดขีด y หมายถึง x หรือ y x สงสัยหมายถึง x ถ้า x มีฉะนั้น z i x เหมือนไม่ใช่ x อันนี้อะไรมีสูตรโอ้โหไม่รู้ c 1เหรอเอาเนี้ยอ่ะ c เอาวางดีลูกพ่อ c 1ต่อมาC3
คเดี๋ยวผมเอาเรียงแบบนี้กดปุ่มอุ้ยผ่านอะไรเนี่ยการจัดที่นั่งไม่แล้วล่ะอันแนวเนี้ยอ้าวแล้วใครอยู่ไหนอ่ะอ้าวมันไม่เห็นคนมันด่านนั่นว่ะอะไรเนี่ยเกรกุลาบอลินาเมซาเอซิเอลินาไม่ได้อยู่ข้างเครโรดหรือเปล่าผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าเครโรดไม่ได้อยู่ข้างอิชิหรือเครโรดหรือทั้งอิชิไม่ได้อยู่ข้างโออิชิควรอยู่ซ้ายมือของโอ้โหแกเป็นใครบ้าง อันนี้นับตั้งแต่ทางซ้ายใช่ป่ะอันนี้ทางขวาอ่ะท่านผู้ชมผมก็ได้เรียงแล้วผมว่าน่าจะตามนี้นั่นน่าจะใช่นะกดไปอ้าวเดี๋ยวคนนี้อยู่ข้างใครอ่ะเอาพี่เด้อสลับอาจจะไม่เห็นสาวน้อยมาอยู่นี่โอเคแกมาอยู่นี่อันนี้น่าจะถูกนะกดเออผ่านสักทีโอเกมถอดหัวถอดโอ้โหอันนี้ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอะไรเพื่อไปหาอันสุดท้ายคืออะไรเวรกรรมแหละอันนี้อะไรวะเนี่ยขึ้นอย่างเดียวขึ้นมันเป็นสมการอะไรสักอย่างเดี๋ยวอันแรกมันขึ้นมันจะเท่ากับลงเท่ากับลงผมไม่รู้ว่ะลงขึ้นเดี๋ยวผมจะทำใหม่ขึ้นลงขึ้นแล้วก็ลงกดปุ่มไปเฮ้ยมันจะมีแผนอะไรออกมาจีเนียสแล้วก็อะไรต่อโอ้โหอันนี้ผมไม่ได้เรียนนะท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเรียนเลยวิชาเนี่ยผมขออภัยด้วยตารางเขาเรียกตารางธาตุใช่ไหมจะเรียนสายศิลป์ขออภัยแล้วจะต้องทำไงถึงจะผ่านเดี๋ยวแต่อักษรจีเนียสนี่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับธาตุหรือเปล่า GE ธาตุอะไรวะเวนกรรมและ GE อยู่ไหนเนี่ยเราต้องหาเลขแน่นอนนี่ไง GE หรือเปล่า32เหรอใช่ป่ะไม่เกี่ยวกับอันนี้เลย32 NI ธาตุอะไร NI อันนี้ใช่ป่ะวะ NI วะเนี่ย28เลขยาวอย่างว่า28ใช่เหรอไม่รู้ผมกด US เจอแต่ U เฉยๆ US อยู่ไหนวะอันนี้เหรออันนี้ head เป็นกรรมไม่ใช่ USUP U อะไร UUP US หรือ U กับ S มันแยกกันปะนี่ไง U ธรรมดา92แล้วก็ตัว S เนี่ย16 92 16 3 2 2 8 9 2 16กดปุ่มเขียวอ้าวผ่านอันนี้อะไรอีกไอ้ต่อเนี่ยแหละแต่มีสูตรให้เราโอ้โหอะไรอีกอะไรอันนี้อะไรเท่ากับ3อะไรผิดเท่ากับ3อะไรอะไร21ถูกอ่ะอันแรก21ใช่มั้ยอ่ะ21อันนี้21ถูกปะวะถูกไหมกดดิปาบอ้าวถูกได้ไงวะผมงงไม่รู้ช่างมันเถอะเมื่อไหร่เกมจะจบเนี่ยอันนี้อะไรอีกมีโอ้โหทิศทางของอะไรวะอ่านไม่ทันเวรกรรมแหละต้องเอาป้ายพวกนี้มาต่อกันดีกว่ามาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับเกมถอดสมองของเราเอาไว้ EP หน้าหรือยังไงวะหรือจะพอแล้ว ดูดิมีอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยววันนี้ผมเล่นได้กี่ด่านวะมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายไปเหลวเกมถอดสมองเราถอดจริงๆเว้ยสมองฉันไม่มีแล้วตอนนี้โอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายไปแล้ว